สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขคนนะครับเป็นโอกาสดีนะครับมื้อนี้นะครับทางอำเภอโสมพิสัยนะครับได้นำหมู่บ้านชุมชนของบ้านโพกลางสามัคคีนะครับเข้าประกวดนะครับเข้าประกวดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขาชิงครับจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดบึงกาฬนี่มีอยู่8อำเภอพี่น้องนะครับตรงอำเภอละ1หมู่บ้านซึ่งอำเภอเฮาก็ได้มีโอกาสส่งบ้านโคกลางเฮานะครับส่งเข้าประกวดซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับเพิ่นก็สิออกมาตรวจมื้อนี้นะครับภายในมื้อนี้ซึ่งเวลานี้ก็เตรียมการเตรียมพร้อมๆกันนะครับเพื่อรอรับคณะกรรมการจากทางจังหวัดเพิ่นนะครับในคลิปนี้นะครับเฮาก็สิบ่เฮาจะนำเสนอในรูปแบบนะครับในรูปแบบของการของมาตรวจเยี่ยมเพื่อให้คะแนนนะครับก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะครับผู้คนออกมาเป็นคณะกรรมการให้คะแนนนะครับในคลิปมีห้องก็ดีสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นเก็บความรู้นะครับสำหรับชุมชนนะครับเอาบ่ได้หวังเป็นอย่างอื่นนะครับก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับนะครับต่อไปนะครับเฮาก็สิเบิ่งวิธีการนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็มาถึงเขตชุมชนเฮาเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่เพิ่นกําลังออกเรียบเบิ่งในเขตพื้นที่ชุมชนนะครับว่ามีความสะอาดบ่สะอาดหูสะอาดตานะครับปลอดภัยจากโรคไฟต่างๆบ่นะครับอีกสักครู่นะครับเพิ่นก็สิถึงทางมาถึงศาลาพอถ้าเราก็เตรียมต้อนรับเยสซาร่าในช่วงนี้ก็ติดตามมันครับทุกท่านร้อยตำรวจเอกเสกสรรปุนาศีขออนุญาตอ่านผิดนะครับหัวหน้าสถานีตำรวจตำบลสีชมพูนายสุรพลผาจวงพัฒนาการอำเภอนายสัญญาพรมสูตรกำนันตำบลสีชมพูนางทองจันทร์บุญนนท์ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสีชมพูนายนิวัฒน์นครชัยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกลางสามัคคีก็จริงๆวันนี้ติดภารกิจมีงานชนกันหลายงานนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนก็ทยอยมาเรื่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งภายหลังนะครับครับหลังจากที่ได้นำนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวของเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ทางอำเภอนะครับก็กล่าวต้อนรับนะครับคณะกรรมการจัดสรรนะครับหรือคณะกรรมการผู้ให้คะแนนหมู่บ้านดีเด่นนะครับกับการต้อนรับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับซึ่งต่อไปนั่นก็จะเป็นพิธีกรนะครับทางจังหวัดนะครับก็จะได้นำตัวนะครับผู้ที่เขาร่วมกิจกรรม
จัดสรรหมู่บ้านดีเด่นในครั้งนี้นะครับว่ามีไปแน่มีหน่วยงานจากหน่วยงานยังแน่นะครับที่เขาร่วมคัดสรรในครั้งนี้นะครับซึ่งก็นับเบิ่งแล้วอยู่ประมาณ12ท่านนะครับผู้ที่แนะนำแต่ละท่านนะครับว่ามันมีอยู่กลุ่มไหนนะครับมีหน้าที่ตรวจสอบในด้านใดนะครับ12ด่านพี่น้อง12ด่านท่านละด่านละคนเยี่ยมให้คะแนนกันอยู่นี่นะครับตัวจะครบกันนะครับเป็นใช้เวลาและเติบพอสมควรนะครับผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ก็ค่อยเบิ่งกันไปนะครับครับถือว่าเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเติบนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแค่เฮานะครับชุมชนเรามีความพร้อมแล้วนะครับเพิ่นก็สิเริ่มดำเนินการนะครับตามกระบวนการของการคัดสรรนะครับหมู่บ้านดีเด่นนะครับประจำปี2567ในครั้งนี้นะครับช่วงนี้ก็แนะนำก็สิครบกันทุกคนแล้วนะครับนะครับก็ค่อยติดตามกันเรื่อยๆครับทุกคนนะครับคณะทำงานนะครับในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นนะครับซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานนะครับเออบ้านท่านก็มีราชการนะครับท่านก็มอบหมายให้ท่านพัฒนาการจังหวัดนะครับพร้อมคณะแล้วก็ในเบื้องต้นนะครับท่านสะดวกที่จะนำเสนอยังไงก็ดำเนินการอย่างนั้นท่านจะหันหลังให้กับกรรมการเพื่อ นำเสนอแล้วท่านมีความรู้สึกมั่นใจก็นำเสนอตามนั้นไม่ต้องกังวลแล้วก็ภาษาที่นำเสนอก็ง่ายๆครับคนแรกก็คือผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับจะได้ออกมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับแผนงานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนนะครับนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดสรรนะครับเพิ่นให้เวลานะครับ20นาทีนะครับถ้าหากบรรยายไปบ่ครบ20ส่วนที่เหลือเพิ่นก็สิเป็นผู้ตั้งคำถามแล้วก็ให้ผู้นำชุมชนตอบนะครับจนครบเวลา20นาทีนะครับในเมื่อที่เฮาบรรยายบ่ครบตามเวลาที่กำหนดนะครับว่าท่านครบยังเหลือเวลาอยู่นะครับคณะกรรมการนะครับเพิ่นก็สิได้ตั้งคำถามขึ้นมานะครับเพื่อให้หมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับคัดสรรนะครับตอบคำถามนั้นนะครับคณะกรรมการก็จะนั่งกับฟังนะครับการตอบคำถามของผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะให้คะแนนนะครับก็จะถามไปหลายๆคำถามจนหมดเวลานะครับที่กำหนดนี่นะครับในช่วงนี้นะครับถึงผู้นำชุมชนได้บรรยายไปบ่หมดนะครับบ่ครบเวลานะครับกรรมการก็เลยได้ตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้นำชุมชนได้ตอบนะครับแล้วเรามาฟังคำถามนะครับซึ่งจับจะเพิ่มได้เอาน้อยๆนะครับเพราะเป็นการบริหารนะครับภายในชุมชนหมู่บ้านของท่านอย่างไรถึงได้มาถึงจุดนี้นะครับหลักการบริหารการของท่านท่านใช้หลักอะไรบ้างนะครับมีนะครับและมีความโดดเด่นนะครับมีความโดดเด่นในด้านใดบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการนะครับได้พิจารณานะครับว่าท่านจะทำโดดเด่นด้านใดผมแบบว่าหมู่บ้านไหนที่กล้าที่จะให้เรามาประเมินด้านไหนว่าท่านมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะฉะนั้นการที่จะพัฒนาประเทศชาติเนี่ยคำตอบมันอยู่ที่หมู่บ้านถ้าหมู่บ้านพัฒนาได้ทุกหมู่บ้านครอบคลุมทุกประเทศเราก็จะเจริญนะคะเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมดังนั้นนี่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เขาอยากให้เราพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์เป็นบ้านๆที่ท่านมีชีวิตขอชื่นชมหมู่บ้านเพราะว่าบ้านเห็นพ่อแม่พี่น้องตอนรับสิ่งแสดงว่าบ้านนี่เกิดความรักความสามัคคีแล้วค่ะค่ะเกิดความสามัคคีแล้วหมู่บ้านเขากับพี่ความสูงเราไปใส่กับพี่ร้อยดีพิมพ์สยามเนาะหน้าบ้านโอกาสที่เห็นในผลิตภัณฑ์เนาะจากหมู่บ้านคือไปถามมาแล้วเบิ่งไว้ทุกอันแล้วคือจากหมู่บ้านเฮา
ได้ยินข่าวว่านาสุรพลตัดสินค้าไปเป็นส่วนที่ดีใจดีใจเลยเห็นเอาพวกกระดูกผู้สูงอายุที่มีความสุขในหมู่บ้านเนี่ยมานำเสนอสั้นๆสัก2นาทีต่อจากนั้นคนต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งครับก็ในปีนี้พระราชเตรียมตัว15นะครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนท่านประธานคณะกรรมการพร้อมคณะกรรมการท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูท่านกำนันปัญญาพรหมสูตรและผู้สูงอายุที่เคารพรักทุกทุกท่านต่างบ้านแปลงเมืองมานั่งกันที่นอกอีกเชื่อนึงอำเภอโซ่พิสัยแล้วก็ท่านนายกแล้วก็ชาวบ้านพวกกลางสามัคคี14นะครับก็รู้สึกว่าบ้านพวกกลางเป็นบ้านแฝดสามหมู่บ้านบ้านสามโคกเขาเรียกโคกกลางโคกกลางสามัคคีโคกกลางพัฒนาได้ชื่อใหม่เป็นบ้านสามโคกเพราะว่าเป็นบ้านแฝดครับหลังจากที่ผู้นำชุมชนหรือพยาบาลนะครับได้เป็นว่าบรรยายแล้วก็ตอบคำถามผ่านไปเจ็ดสัตว์ไปร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นผู้นำระดับตำบลนะครับซึ่งเป็นกำนันนะครับก็จะได้ขึ้นมาบรรยายนะครับภาพร่วมของระดับตำบลกันนะครับให้กับจังหวัดเป็นตัวแทนเป็นหน้าเป็นตาให้จังหวัดกลางก็คือวัดป่าดานิเวศเป็นป่า 3,541 ไร่รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาววัดพงกลางหมู่14แต่บ้านไปขินที่เขาร่วมในการโครงการในครั้งนี้นะคะดิฉันนางยิ้มพินฟอร์มไต่สูงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13งานโครงการพัฒนาค่ะครับก็มีผู้นำบ้านใกล้เชียงนะครับขึ้นมาบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนนะครับด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้ไปอบรมผ่านการอบรมมานะครับได้มาบรรยายสู่คณะกรรมการได้รับฟังกันนะครับงามเพราะต้องไปอยู่เพื่อฝึกและฝืนตนเองนะครับต่อจากนั้นก็ขยายผลมาเรื่อยๆจนมาถึงชุดที่รับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มสตรีนะครับระดับตำบลนะครับเพิ่นก็จะได้ออกมาบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ได้ดำเนินการอยู่นะครับในระดับตำบลนะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่ทุกหมู่บ้านนะครับนะครับเพิ่นก็จะได้พาทีมงานออกมาบรรยายนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับช่วยเหลือชุมชนด้านของกลุ่มสตรีนะครับตอนนี้ผมกำลังประชุมกรรมการสากลรวมการคนด้วยนะครับพอดีเป็นกรรมการสากลนะรวมด้วยนะครับก็ตามที่มอบหมายกันไว้นะครับผมคือกรรมการที่เตรียมไว้ครับหลังจากที่กลุ่มสตรีระดับตำบลนะครับเพิ่นก็ได้ออกมาบรรยายนะครับผลงานทั้งหมดเรียบร้อยนะครับเมื่อเวลาบริษัทครบนะครับคณะกรรมการก็จะได้ถามและเพื่อให้ตอบคำถามจนครบหมดเวลานะครับนะครับก็ดำเนินไปนะครับจนหมดเวลานะครับพอหมดเวลาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นทีมของอช.หรืออาสาพัฒนาชุมชนนะครับของตำบลของอำเภอนะครับเราออกมาบรรยายในเมื่อบรรยายเพื่อนก็จะกำหนดเวลาขึ้นกันนะครับบรรยายไปเพื่อในเมื่อบอกครบเวลานะครับคณะกรรมการเพื่อนก็จะได้เป็นผู้สอบถามตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็ตอบเพื่อให้อช.หรืออาสาพัฒนาชุมชนได้ตอบคำถามนะครับกลับไปเรื่อยๆนะครับจนครบปั๊บเวลาเช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นชื่อของกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้านนะครับของหมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวดนะครับบัดนี้ครับก็จะออกมาบรรยายเกี่ยวกับผลงานที่ได้ดำเนินการอยู่ในชุมชนว่าเฮ็ดหยังแน่นะครับนะครับเพื่อบรรยายไปเรียบซับเรียบร้อยนะครับเวลายังคงเหลือนะครับกรรมการก็จะสอบถามเพื่อให้ตอบคำถามอีกคือเรานะครับดำเนินการไปจนครบปั๊บเวลาครับเมื่อครบเวลาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นช่วงของคณะกรรมการนะครับคัดสรรหมู่บ้านดีเด่นเพื่อจะออกไปดูแปลงสวนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนของหมู่บ้านของเกษตรกรในหมู่บ้านนะครับว่ามีครบบริสุทธิ์ยางบ่นะครับมี
อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะครับที่ปลูกนะครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับได้ชำไรนะครับซับออกมาเบิ้งเรียบร้อยนะครับปฏิกับก็มาสร้างชุมชนทางอุดมสมบูรณ์เป็นปฏิเตรียมอาหารการกินไว้สำหรับกินข้าวกินน้ำเช็ดซับเรียบร้อยนะครับกระเช็ดจิ้นนะครับในการออกมานะครับประกวดหมู่บ้านดีเด่นนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในปี2567นะครับในครั้งนี้นะครับนะครับในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสนะครับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าให้เป็นความรู้เก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากทางช่องบ้านสามโคกแชนแนลของเจ้านะครับหวังว่าโอกาสหน้าฟอร์ไม่นะครับเพราะว่าจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรนะครับชุมชนพัฒนาดีเด่นคือครั้งนี้อีกนะครับนะครับในคลิปนี้ก็จะได้อำนาจพระจากันถ้าเพียงสามีนะครับก็ขอคำว่าสวัสดีครับ